เปิดหม้อมาเลยค่ะสีสวยน่าทานไหมคะเดี๋ยวลูกชิ้นไก่ก็มีเนื้อไก่ก็มีค่ะมีทั้งสปาเกตตี้แล้วก็ขนมจีนผักสดๆจากสวนค่ะนี่ไปไหนแล้วลูกเมื่อกี้นั่งอยู่นี่นั่งรอให้เล่นด้วยลิลี่ไปไหนแล้วลูกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามค่ำๆจากเยอรมันนะคะตอนนี้2ทุ่มแล้วที่หนิงจะมาเก็บใบพริกนะคะไปทำพริกแกงเขียวหวานนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเก็บใบพริกกันค่ะทุกคนอุบมากๆเลยอะทุกคนทั้งใบพริกเนี่ยเก็บข้างล่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บใบใหญ่ๆทางโน้นโน้นโน้นเอาไปปั่นใส่เอ้ยตำใส่พริกแกงเขียวหวานของเราแล้วก็พริกเขียวๆเนี่ยทุกคนนี่หูดกเลยดกมากๆไปผสมกันนะคะพริกชี้ฟ้านี่ก็ดกนี่นี่เผ็ดมากๆเลยนะลินนี่มาแล้วเนี่ยทุกคนเห็นลินนี่ไหมลินนี่มาแล้วนี่อันนี้จะไม่เผ็ดเท่าพริกตัวนี้แล้วก็เก็บไปเลยไปรวมๆกันนี่ดกเต็มเลยทุกคนกินน้ำลินดี้ชอบกินน้ำฝนมากินกินหลบกินเอสทริงมามันก็ค่ำๆแล้วนะคะทุกคนอย่างนี้ก็มาเก็บสมืดค่ำนี่แหละไปแบบไปนู่นไปนี่มากว่าจะกลับบ้าน แต่ใบพริกออกบ้างจะได้โล่งๆโหระพาค่ะที่ขาดไม่ได้มองเห็นไหมคะมืดมากเลยนะนี่ตกทุกคนว่าจะเก็บถั่วค่ะโอ้อย่าเพิ่งตกสิจ๊ะโอ้ยว่าจะเก็บถั่วเอาขาดเลยมาทั้งใบโอ้ยฝนตกฝนตกแล้วค่ำแล้วทุกคนนี่ทีนึงก็มีลูกชิ้นไก่ที่ทำไว้เดี๋ยวจะหั่นครึ่งๆนะคะนี่เอาโรยใส่พะแนงเอ้ยพริกแกงเขียวหวานนี่เราก็จะมาตำเครื่องแกงนะคะทุกคนหนึ่งใส่กระเทียมลงไปแล้วเราก็ใส่ตะไคร้หาหัวตะไคร้ไม่เจอใส่ใบตะไคร้แทนขาก็ไม่มีค่ะทุกคนผิวมะกรูดนะแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปแล้วน่าจะไปเอาสดๆมาที่หนึ่งขาดขานะคะขาทุกคนแล้วก็หัวตะไคร้ยี่หร่าใส่ยี่หร่าลงไปนิดนึงคั่วแล้วนะคะเป็นที่นี่เขาเรียกว่าคือเมใส่เกลือนิดนึงเอาสากหักทดสอบเตะเอกกรุนไทยเคอรี่พาสต้าเซลว่ามากค่ะแล้วสุดซ้ำมาลองดูว่าขาดหนึ่งอย่างจะเป็นยังไงเนาะใช่ไหมคะใส่หอมแดงลงไปความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามเสียตาต้องยังจะใส่อันที่ตำยากๆก่อนค่ะแล้วเราก็ใส่พริกพริกใหญ่ก็ครกอีกอะทุกคนโอ้พริกยักษ์ดูอันนี้ไม่ค่อยเผ็ดแต่พริกชี้ฟ้าใกล้ๆนี่จะเผ็ดเอาครัวไม่ต้องเอาออกใส่ลงไปสุดท้ายตำได้ไหมเนี่ยทุกคนใส่กะปิลงไปโอ้แสบตาทำยากขนาดนี้ซื้อเอาเลยเนาะ ใส่หนึ่งช้อนชาแสบตาเนาะโอ้โหทุกคนแสบตาคราวหน้าก็ไปซื้อเป็นซองมาเลยสำเร็จรูปโอ้ใส่ใบพริกตำเครื่องแหลกเนาะยังไม่แหลกเท่าไหร่เลยทุกคนยังเปลี่ยนสากน้อยมันน้อย
ใส่ใบพริกครกก็เล็กเล็กอนาถาจะซื้อครกใหม่ก่อนเพราะว่าไม่ค่อยใช้ครกหินสักเท่าไหร่นะคะเอาแค่นี้แหละที่หนิงพอแล้วคือดึกแล้วเหนื่อยตั้งหม้อแล้วก็จะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะก็จะเครื่องรู้สึกว่าเครื่องเราจะเยอะมากเขียวสวยมากเลยแกงเคี่ยวหวานถ้าปั่นคงสวยกว่านี้ใส่ไก่ลงไปนะคะที่หนึ่งสับไปแล้วเนาะมันติดกระดูกนะคะไก่ยังเขียวหวานแบบไก่ติดกระดูกมันได้แบบต้มๆนิดนึงความเข้มข้นเขียวมากเลยทุกคนไม่ได้ใส่สีนะคะปั่นสมชื่อเนาะทุกคนเขียวมากๆเดี๋ยวปิดไฟไว้ปิดฝาหม้อก่อนปิดไฟหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวที่หนึ่งขอปรุงผงปรุงรสนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาฟิชซอสช้อนชูการ์นะคะน้ำตาลสักนิดนึงที่เด็กไม่ชอบอะไรที่หวานมากๆนะคะสำหรับของอาหารคาวเนาะถ้าใครชอบยังไงก็ปรุงรสชาติเนาะไม่ชอบตามใจนะคะโอ้เขียวมากเลยชิมก่อนที่หนิงไม่มีมะเขือนะคะทุกคนจะใส่ซูกินีที่มีในสวนหั่นให้ชิ้นใหญ่ๆสักนิดนึงเหมือนกับมะเขือเราเพราะว่าซูกินีจะสุกเร็วนะคะแล้วก็หั่นชิ้นใหญ่ๆสักนิดนึงทดแทนกันได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราอยู่เยอรมันมะเขือเปราะหายากนะหอมมากๆเลยค่ะหอมออกมาเลยได้ตรงทุกอย่างแบบอร่อยดูน้ำสีเขียวสวยมากทุกคนนี่ค่ะจะเป็นหน่อไม้นะที่หนิงจะใส่ลงไปด้วยนะคะบัมบูสดูกล้องแบบเมมโมรีหมดนะคะที่หนิงใส่หน่อไม้นะคะซึ่งเป็นขวดนะที่นี่จะมีตองใส่ขวดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่บวบซูชินีนะคะซูชินีลงไปแล้วก็ใส่โหระพาลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปตอนนี้สีสวยมากเลยทุกคนมาคนให้ทุกคนดูสีสวยมากล้นหม้อเลยเดี๋ยวที่หนึ่งมาชิมให้ดูกับขนมจีนสักหัวทำน้ำก็ต้องชิมอุ้ยยังร้อนอยู่เลยน้ำแบบสีสวยมากเลยค่ะอุ้ยทุกคนทำเองได้เลยนะสีสวยธรรมชาตินะคะอร่อยใครอยากเติมแบบปรุงรสชาติก็ได้เลยเนาะอุ้ยแบบนี้อร่อยแล้วไม่ต้องไปปั่นก็ได้สีเขียวสวยแล้วเป๊ะอร่อยเหาะอร่อยมากเผ็ดพอดีเลยไม่อยากให้เผ็ดมากจะเอาไปฝากแม่ยาด้วยตื่นมาวันนี้ก็มาอุ่นแล้วก็ใส่พริกใส่โหระพาเพิ่มให้สีสวยๆนะคะทุกคนสีน่าทานมากๆเลยค่ะดูสีสดจากธรรมชาติค่ะทุกคนลองไปทำกันดูนะทำสีสวยมากๆอุ้ยน่าอร่อยทีหนึ่งก็จะมีเส้นสปาเกตตี้เส้นเล็กนะคะเป็นเบอร์3แล้วก็ขนมจีนผักสดๆจากสวนค่ะทุกคนมีพริกหวานไอโฟน8ยักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ถั่วแล้วก็สลัดค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะอุ้ยหิวแล้ว